พลิกที่หน้าสร้างเงินล้านอาณาจักรต่ายอรทัยราชินีดอกยารวยไม่ลืมตัวในการพูดคุยครั้งนี้ตรงกับวันที่นักร้องเจ้าของฉายาสาวดอกยาถือเลิกสะดวกเป็นเลิกดีทำบุญเปิดแคมป์เปิดคาเฟ่น้องใหม่พอดิบพอดีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและทีมงานประกาศความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจใช้บริการคาเฟ่ที่มีเมนูเครื่องดื่มหวานเย็นไว้เสิร์ฟหลากหลายเมนูและมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเช็คอินภายหลังทำบุญเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อยแล้วตายแนะนำให้รู้จักกับคุณพ่อที่เดินทางจากอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีมาชื่นชมความสำเร็จอีกก้าวของลูกสาวนี่คือพ่อของตายชื่อพ่อสางดาบคำตายแนะนำก่อนเปิดใจเคียงข้างคุณพ่อครั้งแรกแบบไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนพ่อไปมาบ้านที่อุบลกับกรุงเทพพ่อเปิดนาทายพ่อก็ลงมาหลายครั้งแล้วมาให้กำลังใจลูกสาวพ่อเป็นคนละเอียดเห็นตรงไหนรกหูรกตาก็จะเก็บกวาดเตือนโล่งตกแต่งให้สวยงามสบายตาตายบอกพร้อมส่งยิ้มให้คุณพ่อเธอยังเล่าต่อว่าพ่อของเธอเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็นความธรรมดาที่สัมผัสได้ถึงความจริงใจซึ่งเธอยึดเป็นต้นแบบในการชีวิตตอนเป็นเด็กขี่ขอพ่อไปนาตลอดเรียกว่าเป็นลูกติดพ่อก็ว่าได้มันไม่มีรถง่ายต้องขี่ขอพ่อไปนาไล่ควายไปด้วยไปไถนาไปไร่ไปนาตอนเด็กตายติดพ่อมาคนอื่นเอาไม่ได้ร้องไห้ตลอดแม้แต่แม่ยังเอาไม่ได้พ่อสางย้อนวานๆพ่อเนี่ยจะเป่าขลุ่ยให้ฟังตอนกลางคืนตอนนอนเล่นสุ่งให้ฟังนะคะตุ้งตุ้งดุ้งตุ้งดุ้งตุ้งดุ้งตุ้งแล้วก็นอนหลับค่ะนักร้องสาวบอกได้เลือดศิลปินมาจากพ่อลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานขึ้นคอนเสิร์ตมาก็นับครั้งไม่ถ้วนแต่ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของนักร้องดอกย่าต่ายอรทัยนักร้องเจ้าสาวเพลงฮิตดอกย่าในป่าปูนขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่โทรหาแนเดอร์และอื่นๆก็ยังคงเป็นสาวลูกทุ่งติดดินคนเดิมเหมือนวันแรกที่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการล่าสุดในอินสตาแกรมของต่ายอรทัยได้มีการโพสต์ภาพที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันอมยิ้มเพราะเป็นภาพขณะที่เธอกำลังนั่งรีดผ้าถุงด้วยตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกไปทำงานโดยมีการเขียนแคปชั่นเล่าเรื่องเอาไว้ด้วยว่าผ้าถุงลายฝ้ายมัดหมี่ของน้าต่ายเต่ารีดก็ยืมของน้องอ้ายมายืนยิ้มให้กำลังใจและถ่ายรูปให้ด้วยนะรีดผ้าไปทำงานกันค่ะซึ่งในช่องคอมเมนต์ตายโพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับและแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอเข้ามาเขียนข้อความชื่นชมการใช้ชีวิตเรียบง่ายของศิลปินในดวงใจกันอย่างล้นหลามรวมถึงหลายคนยังบอกอีกด้วยว่าไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามผลงานของเธอมานานเพราะสาวตายเป็นศิลปินลูกทุ่งที่งามทั้งหน้าตาและกิริยาจริงๆ